วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินกิณพัทระค่ะสำหรับวันนี้หลายท่านตั้งหน้าตั้งตารอคอยค่ะดร.ออสินค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการลงทุนปีนี้ดีมากเลยนะคะใช่ครับถ้าลงทุนมาทั้งปีเนี่ยโตลงทุนของภาพรวมนี่โตเกือบ 20% เลยแล้วโตทั่วทุกที่แม้แต่ประเทศไทยเองก็โตครับอันนี้คือหุ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเป็นรายสินทรัพย์แล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่าปีนี้เป็นปีเดียวนะคะปีแรกที่เราไม่ได้เห็นมานานแล้วทุกสินทรัพย์เนี่ยให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกหมดเลยนะคะแม้แต่เรื่องของพันธบัตรนั่นนะสิคะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยซึ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์พัทระจำกัดมหาชนนะคะแต่ก่อนจะไปคุยเรื่องนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากด้วยใช่ครับเป็นบริการใหม่นะครับของทาง KKP เนี่ยที่หลายท่านคงได้เห็นกันแล้วนะครับผมก็คือเรื่องของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KK พัทระ Smart Settlement นะครับผมจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยครับในภาวะการลงทุนที่ต้องทันต่อเวลาคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปอีกขั้นของการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดในทุกด้านขอแนะนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รูปแบบใหม่พิเศษสำหรับลูกค้าพัทระเท่านั้น KK พัทระ Smart Settlement บัญชีออมทรัพย์เพื่อการชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์และกองทุนรวมที่เชื่อมการลงทุนกับเงินฝากใช้ง่ายสะดวกและยังได้ผลตอบแทนมากกว่าให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไประหว่างรอช่วงการลงทุนที่เหมาะสมไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีไม่จำกัดระยะเวลาการฝากจะถอนเมื่อไหร่ก็ทำได้แสดงยอดเงินฝากในสรุปรายงานการลงทุนประจำเดือนช่วยบริหารสภาพคล่องเชื่อมโยงกับการลงทุนได้ง่ายขึ้นโอนเงินระหว่างบัญชี KK พัทระ Smart Settlement กับบัญชีธนาคารอื่นได้อีก1บัญชีผ่านที่ปรึกษาการลงทุนหรือช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆไปกับพัทระบัญชีออมทรัพย์ KK พัทระ Smart Settlement สะดวกง่ายได้มากกว่าสนใจติดต่อ02-305-9559